ไปดูที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่บ้านโปร่งลึกบางกลอยก็ถูกน้ำป่าเช่นเดียวกันนะครับทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักทีนี้การที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการล่องเรือแล้วก็ทวนกระแสน้ำขึ้นไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมลองดูสีของน้ำนะครับแล้วก็ดูความเชี่ยวนี่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่บ้านโปร่งลึกบางกลอยครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับนำเรือท้องแบนบรรทุกถุงยังชีพยาสามัญประจำบ้านยาทารักษาโรคน้ำกัดเท้าโลชั่นกันยุงผงไล่แมลง50ชุดล่องทวนน้ำขึ้นไปที่ต้นน้ำเพชรบุรีนะครับนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านโปร่งลึกบางกลอยตำบลห้วยแม่เพียงหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่23กรกฎาคมแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านสูงประมาณ 2-3 เมตรรถยนต์ยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยนะครับชาวบ้าน2หมู่บ้านอย่างน้อยเนี่ยคือ100ครัวเรือนถูกตัดขาดไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้และชาวบ้านเดือดร้อนหนักครับต้องการทั้งยาเวชภัณฑ์อาหารแห้งเป็นจำนวนมากทางนายหาญณรงค์แก้วเกตนายกอบต.ห้วยแม่เพียงบอกว่าได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำป่าตัดขาดเส้นทางเข้าหมู่บ้านนะครับคือจุดแรกที่บ้านตามูลระยะทาง300เมตรน้ำลึกถึง2เมตรโอ้โหรถผ่านไม่ได้แน่ๆ2เมตรเนี่ยสูงมากนะครับจุดที่2คือถนนเตี้ยครับระยะทาง1กิโลเมตรตรงนี้น้ำลึกถึง3เมตรและจุดที่3แก่งประปรางระยะทาง300เมตรน้ำลึกประมาณ2เมตรดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามารถไม่สามารถผ่านไปได้แล้วฝนตกลงมาตั้งแต่23กรกฎาคมจนท่วมเส้นทางตั้งแต่25กรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็ตกมาตั้งแต่วันที่23ครับ23ฝนเริ่มตกแล้วก็น้ำจะมาท่วมถนนเมื่อวันที่ประมาณ25เนี่ยไม่สามารถวิ่งได้แล้วนะครับแล้วก็ถึงวันนี้ก็เวลาประมาณ 5-6 วันนะครับแล้วก็สถานการณ์น่าจะยังคงอยู่วันนี้อีกไม่ต่ำกว่า 3-4 วันแต่ถ้ามันมีฝนตกต่อเนื่องนะครับก็ยังคงสภาพเดิมอยู่ขณะที่นายคณินทองก้อนปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงบอกว่าถ้ากรณีเร่งด่วนเนี่ยการนำเรือล่องทวนน้ำขึ้นไปนี่คงจะทำไม่ได้ละอาจจะต้องพิจารณากันใหม่นะครับจะประสานอบต.ให้ประสานขอเฮลิคอปเตอร์ในการส่งกำลังหรือว่าใช้รถในการที่แบบเป็นรถคันใหญ่นะครับใช้รถของชาวบ้านขนย้ายสิ่งของตามถนนจากห้วยบ้านตามูลไปสู่ถนนเตี้ยจากนั้นอาจจะต้องใช้เรือครับขนส่งข้ามจากนั้นก็อาจจะใช้รถบรรทุกทางทหารถ้าหากว่าแก่งมะปรางมีน้ำสูงจนไม่สามารถขนย้ายได้ด้วยรถนะครับก็จะใช้วิธีการทำเป็นลักษณะแพครับแล้วก็ทำแพเนี่ยข้ามไปเบื้องต้นมีการเร่งประสานให้ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเร่งสำรวจผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่องคนท้องที่อายุครรภ์เกิน8เดือนเด็กคนชราผู้พิการให้ทำบัญชีเอาไว้ก่อนนะครับลงชื่อไว้พร้อมกับซักซ้อมการอพยพถ้าหากว่ามีความจำเป็นแล้วก็ตอนนี้เฝ้าระวังเรื่องของดินสไลด์แล้วก็ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดกันด้วยครับ